ูแคบหนังหนึ่งมันเอากำลังมาคูณหน้ากำลังลดลงหนึ่งสัญลักษณ์ dy by dx มันเป็นสัญลักษณ์ของความชันนะฮะลดหนีทิ้งไม่ได้นะครับ dy by dx ด้านนี้ต้องอยู่สภาพเดิมตลอดเทคดิฟเข้าไปเทคดิฟเข้าไปลดกำลังลงมาคูณด้านหน้ากำลังลดลงหนึ่งเอากำลังมาคูณด้านหน้ากำลังลดลงหนึ่ง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 สังเกตอีกอันหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่ตัวถูกยกกำลังกับตัวที่เราสนใจเทียบนั้นมันเป็นตัวเดียวกันมันต้องเป็นตัวเดียวกันด้วยตัวที่ถูกยกกำลังคือ x ตัวที่สนใจด้านล่างคือ x เหมือนกันเอากำลังมาคูณด้านหน้าแล้วตัว x กำลังลดลง1แต่ถ้าตัวที่ถูกยกกำลังคือ u มันคนละตัวกับที่เราสนใจเราเทค cu กำลัง n เข้าไปอย่างนี้มันเป็นคนละตัวกับที่เราสนใจนี่คนละตัวกันเห็นลืมตาดูท่าไหนว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันเขาบอกว่าลดกำลังลงมาคูณแล้วลดกำลังลงมาคูณแล้วกำลังก็ลดลงแล้วเอากับตัวกำลังมาคูณหน้ากำลังลดลงแล้วยังต้อง du by dx ซ้ำอีกครั้งหนึ่งถึงจะจบสิ้นหมายความว่าดิฟไปตามปกติแต่เราต้องดิฟไส้เราเรียกภาษาเขาเรียกว่าดิฟไส้เอา u ที่ถูกยกกำลังนี้มาดิฟซ้ำห้อยต่องแต่งคูณไว้ด้านหลังอีกครั้งหนึ่งเสมอถ้าเราแปลตามภาษาฟังก์ชันม4ก็คือมันเป็นลูกโซ่ฟังก์ชันมันถูก FOG GF มันส่งผ่านมาหลายฟังก์ชันเรียกว่าลูกโซ่ของฟังก์ชันเวลาเราดิฟเราต้องเชื่อมโยงต่ออีกนะฮะเชื่อมโยงต่ออีกเพราะว่า u ตัวนี้ไม่ใช่ x มันเป็นฟังก์ชันที่ถูกส่งมาแล้วหลายครั้งซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นความแตกต่างละระหว่างข้อ3กับข้อ4น้องต้องดูว่ามันคืออะไรข้อ3ก็คือเมื่อไหร่ตัวแปรที่เราสนใจกับที่ถูกยกกำลังมันตัวแปรเดียวกันจบคือจบแต่ถ้าตัวแปรมันไม่ใช่ตัวเดียวกันจบไม่ได้ต้องต่อเบรกอีกเอาไส้มาดิฟซ้ำอีกเสมอบทข้อที่4ขอโทษครับมันง่ายเกินนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยเดี๋ยวสักครู่ขอเวลาข้าพเจ้าสักครู่ UVW ถ้าฟังก์ชันที่เราจะมาหาอนุพันธ์ถ้าฟังก์ชันที่เราจะเอามาหาอนุพันธ์มันอยู่ในรูปผลบวกผลลบของฟังก์ชันนะมันอยู่ในรูปผลบวกผลลบของฟังก์ชันเราสามารถซอยเข้าไปได้ทุกซอยเราสามารถเทคดิฟเข้าไปได้ทุกซอยต้องเป็นผลบวกผลลบซอยเทคดิฟเข้าไปได้ทุกซอยนะเราต้องเข้าไปได้ทุกซอยในที่นี้ต้องเป็นผลบวกกับผลลบนะครับถึงจะเข้าไปได้ถึงจะเข้าไปได้เดี๋ยวให้มันฟอร์มมือดีกว่านี้ก่อนแต่ก่อนตบจะเสียงดังกว่านี้กระดานมันใหม่มันแข็งเจ็บฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะดังเหมือนเดิมอุดรข้อ6ข้อ6มันจะมีแค่7ข้อแค่นั้นแหละครับดิฟมาระดับมอปลายข้อ6 y เท่ากับฟังก์ชันผลคูณ y เท่ากับฟังก์ชันผลคูณ y เท่ากับฟังก์ชันผลคูณเสียบหลาย y เท่ากับฟังก์ชันผลคูณถ้าเราต้องการเทคดิฟถ้าเราต้องการเทคดิฟฟังก์ชันง่ายมากอะไรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าโอ้ยสำเนียงอะไรอีเลย dy by dx หน้าหลังหน้าหลังหน้าดิฟหลังผลคูณนะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังเอากูหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าหลังนะครับผลคูณมีพจน์หน้ามีพจน์หลังคูณกันอยู่หน้าดิฟบวกหลังดิฟหน้าท่องเร็วก็เป็นหน้าดิฟดังบวกดังดิฟหน้าก็ว่าไปนะฮะสำเนียงเหมือนกับ
ข้างหน้าคุยเมื่อกี้หน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าเจ็ดเจ็ดดิบดิบผลหารฟังก์ชันที่เราสนใจมันอยู่ในรูปผลหารฟังก์ชันที่เราสนใจอยู่ในรูปผลหารดิบผลหารดิบผลหารดิฟผลหารดิฟผลหารเทคดิฟนะครับอันนี้เป็นผลหารดิฟผลหารนี่เป็นฟังก์ชันตัวแปร2ตัวหารกันล่างบนล่างบนล่างบนล่างล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลัง2ล่างดิบบนลบบนดิบล่างล่างดิบบนลบบนดิบล่างล่างดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างกำลังสองล่างดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างกำลังสองล่างดิบบนลบบนดิบล่างล่างดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างกำลังสองล่างดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างกำลังสองล่างดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างกำลังสองลองดูตัวอย่างประกอบ yเท่ากับ 3x กำลัง3บวก 4x กำลัง2ลบ 5x บวก8บวก 5x บวก 8ถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้หรือเส้นโค้งนี่เส้นโค้งใดๆมี y กับมี x เราเรียกว่าเส้นโค้งหรือฟังก์ชันเราหาอนุพันธ์แปลว่าเรากำลังหาความชันของเส้นโค้งใดๆอยู่เรากำลังหาความชันของเส้นโค้งใดๆอยู่ดิฟแปลว่าความชันนะฮะพอเราดิฟมันเป็นผลบวกผลลบเราสามารถใช้การกระจายได้ทุกซอยนะครับเทคดิฟเข้าไป 3x กำลัง3บวกดิฟ 4x กำลัง2บวกดิฟ 5x บวกดิฟ 8 by dx ดิฟเข้าไปดิฟเข้าทุกตัวเนื่องจากเป็นผลบวกผลลบกระจายเข้าทีละตัวจะมีค่าเท่าไหร่ดิฟ dy by dx ตรงนี้มันอยู่รูปของเส้นโค้งทั่วไปใช่ไหม x ตรงนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกันไหมถ้าตัวเดียวกันน้องเอากำลังลงมาคูณเอากำลังลงมาคูณด้านหน้ากำลังของมันลดลง1แต้มเหลือ2ไม่ต้องดิฟซ้ำจบเพราะตัวแปรตัวเดียวกันนะครับ x ตัวเดียวกันเมื่อกี้พี่ย้ำสูตร3 4แตกต่างกันอยู่บวกด้วยเอากำลังลงมาคูณด้านหน้าเป็น8กำลังของมันจาก2เหลือ1ดิฟ 4x ดิฟ 4x ดิฟความชันใช่ไหมครับกดข้อที่2ดิฟ 5x ได้5ดิฟตัวเลขค่าคงที่ได้0อย่างเงี้ยเรียกว่าดิฟจบแล้วเอากำลังลงมาคูณกำลังลดลง1ทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่เทคดิฟเข้าไปบางทีก็ขีดว่า y ดิฟนะสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง y ดิฟถ้าเราขีด2ขีดเข้าไปแปลว่าเราต้องเทคดิฟซ้ำเข้าไปเราต้องเทคดิฟซ้ำเข้าไป dy by dx เนี่ยก็แปลว่าเราก็ต้องเทคดิฟเข้าตรงนี้ด้วยเป็น 9x กำลัง2บวกด้วยดิฟ 8x by dx ดิฟ 5 by dx เทคดิฟเข้าไปถ้าเราดิฟต่อเนื่องดิฟครั้งแรกจบแล้วดิฟครั้งที่2ดิฟครั้งที่2เวลาเขียนน้องดูตรงนี้นิดนึงนะครับเงยหน้าดูตรงนี้นึงการเขียนดิฟครั้งที่2นั้นมันดิฟอยู่แล้วเอามาดิฟซ้ำอีกดิฟครั้งที่2เนี่ยมันจะติดตรงหัวปลายของตัว d ดิฟครั้งที่2จะติดตรงหัวปลายของตัว d แต่ตัว y จะไม่ขยับนะครับแต่ครั้งที่2ของด้านล่างเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงที่ x นะครับดูสัญลักษณ์ไว้นิดนึงอย่าเขียนผิดเสียฟอร์ม d กำลัง2 y by dx กำลัง2เนี่ยคือตรงเนี้ยจะเท่ากับเราดิฟคืออะไรนะเมื่อกี้เอากำลังลงมาคูณด้านหน้า18กำลังลดลง1แต้มเหลือ1ทุกท่านนะกดวิข้อเดียวนะกำลังมาคูณหน้ากำลังลดลง1ดิฟ 8x ดิฟ 4x ได้ 4 ดิฟ 8x ได้8ดิฟตัวเลขได้0ตามกดข้อที่1กดข้อที่2ถ้าเราอยากอัดดิฟครั้งที่3เราก็ทำไปนะใส่เป็นครั้งที่3ไปนะกำลัง3ก็อยู่ที่ d กำลัง3ก็อยู่ที่ x ดิฟครั้งที่3ก็เป็นดิฟ
18 x by dx บวกดิฟ8 by dx เป็นเท่าไหร่ดิฟ18ดิฟ cx ได้ c ดิฟ18 x ได้18ดิฟ18ดิฟ8ได้0นี่ก็ดิฟไปเรื่อยๆนั่นคือความหมายของว่าดิฟจากกี่ครั้งก็ไล่ไปเรื่อยๆได้พวกเราลองมั่วนิ่มดูสิ3หารด้วย x กำลัง2บวกด้วย x สแควร์รูท x ตรงหา dy by dx ดูสิเท่าที่ฟังกันเมื่อกี้จะมั่วนิ่มยังไงจัดรูปก่อนนะจัดรูปก่อนจัดรูปให้มันอยู่ในรูปของเลขยกกำลังแล้วค่อยเอาไป ถ้าเราจัดดูว่าไอ้ตัวที่เราจะดิฟนั้นนะครับ y x ต้องอยู่ข้างบนน้องก็ยกเลขกำลังใช้เบสิกเลขกำลังดึงขึ้นไปก่อนและ x มันคูณกันอยู่แล้วก็ปรับเป็น x กำลังอะไรได้นี่ x กำลัง3ส่วน2เพราะว่า root x ก็คือ x กำลัง1ส่วน2 x กำลัง1ส่วน2คูณกับ x กำลัง1มันก็กลายเป็นกำลัง1ส่วน2แล้วเราค่อยเทคดิฟเข้าไปจัดรูปให้มันเหมาะก่อนนะครับค่อยดิฟจัดรูปเสร็จเทคดิฟเข้าไปเป็นดิฟ 3x กำลังลบ2 by dx บวกด้วยดิฟ x กำลัง3ส่วน2 by dx เทคดิฟเข้าไปดิฟแปลว่าลดกำลังนี่ความหมายเดียวกันเอากำลังลงมาคูณด้านหน้าลบออกอีกแต้มหนึ่งลบ2ลบอีก1เป็นลบ3นะครับเอา3ส่วน2มาคูณด้านหน้ากำลังลดอีกแต้มหนึ่งเป็น1ส่วน2เป็นไง y dip จะเท่ากับลบ6ส่วนเอากำลังลงมาดิฟเสร็จแล้วนะครับเราจัดรูปลงมาเฉยๆบวกด้วย3ส่วน2สแควร์รูท x แต่ถ้าเราต้องการดิฟต่อน้องลองดิฟต่อซิดิฟครั้งที่2จะได้อะไรออกมาดิฟครั้งที่2ดิฟให้มันชินตัวเลขกับระบบก่อน
ถ้าเราเทคดิฟเข้าไปก็กลายเป็นดิฟลบ6 x กำลังลบ3 dx บวกดิฟ3ส่วน2 dx x กำลัง1ส่วน2นะเราเทคเข้าตรงนี้นะครับว่าดิฟครั้งที่1มันอยู่นี่แล้วก็เอาเข้าไปดิฟแปลว่าเอากำลังลดลงมาคูณด้านหน้าเป็น18คูณด้านหน้า18 x กำลังลดอีกแต้มหนึ่งเป็นลบ4เอากำลังมาคูณด้านหน้าเป็น3ส่วน4ลบออกอีกแต้มหนึ่งเป็นลบ1ส่วน2จัดรูป x กำลัง4บวก3ส่วน4รูท x รูท x ถ้าเราพูดถึงฟังก์ชันที่เราจะดิฟนะฮะมันโตขึ้นมันโตขึ้นและถ้ามันโตขึ้นเราคงไม่บ้าที่จะเอาเจ้า 2x กําลัง 2 บวก x บวก 1 ไปกระจายกําลัง 4ถูกมั้ยถ้าเราไปกระจายกําลัง 4 ชาติหน้าแน่เสร็จน้องดูกฎข้อ4ดูกฎข้อที่4ถ้าเราลดรูปมันเป็น3เราสมมติว่าตรงนี้คือ u ตรงนี้คือ u ให้ u มองในใจมองเปรียบเทียบสมมติบนกระดานเลยนะครับให้ u เป็น 2x กำลัง 2 บวก x บวก 1มันดูแล้วเราลดเวลาดิฟจะดูง่ายถูกไหมดิฟว่าไงนะดิฟ 4u กำลังกดข้อที่4ดิฟเขาบอกว่าไงดิฟ 4u ดิฟ 4u เมื่อไหร่ตัวแปรที่เราเอามาดิฟนั้นคนละตัวกันกับตัวที่สนใจนะครับเอาตัวเลขมาคูณเสร็จแล้วลดกำลังลงแล้วต้องดิฟไส้ซ้ำวางครั้งนี่คือความแตกต่างลดกำลังลงได้และต้องดิฟไซซ้ำด้วยใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ถ้าเราดิฟเข้าไป dy by dx เท่ากับดิฟ3 u กำลัง4 dx ดิฟเข้าไปดิฟแปลว่าลดกำลังลงเป็น12กำลังลดลง1เหลือ3เนื่องจากตัวแปรมันคนละตัวกันระหว่างตัวถูกยกกำลังกับตัวที่สนใจตัวที่สนใจคือ x ตัวที่ถูกยกกำลังคือ u เราก็เลยต้องดิฟห้อยไว้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นฟังก์ชันที่มันซ้อนไส้กันอยู่พอเราสมมติลดรูปลงมาตัวที่อยู่หน้าดิฟนะครับตัวที่อยู่หน้าดิฟถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเหลือแต่ตัวที่อยู่หลังดิฟที่เราต้องทำการดิฟต่อไปคือ 2x กำลัง2บวก x บวก1ตัวที่เราจะดิฟก็คือตัวที่อยู่หลังดิฟตัวอยู่ด้านหน้าถือว่าจบแล้ววางระบบให้มันเป็น12 2x กำลัง2บวก x บวก1กำลัง3มันเป็นผลบวกใช่ไหมเราสัญญากันไว้ผลบวกเข้าไปได้ทุกซอยไหมผลบวกเมื่อกี้ผลบวกมันสามารถเข้าไปได้ทุกซอยเป็นเท่าไหร่ซอยแรกเป็น 4x กำลังเหลือ1 dif x ครับ dif x dx by dx พี่เขียนเราว่าไง1ไหมตัวมันเองที่เทียบตัวมันเองนะ dx by dx เป็น1 dif 1ได้0มันก็จะเป็น 4x บวก1นะฮะ